the shock. กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเรื่องราวที่เราคัดสรรมาให้คุณเป็นอย่างดีครับวันนี้เรากลับไปย้อนฟังกันครับว่าประสบการณ์ของคุณต้อมในวันนั้นที่ทำให้เขาหลอนจนสุดขั้วเนี่ยเป็นยังไงครับเรื่องต่อไปเป็นสายของพี่ต้อมครับพี่ต้อมปัจจุบันอายุ43ปีพี่ต้อมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนนี่ถนนอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ถนนนะเรื่องนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับถนนเหมือนกันนะครับแถวๆย่านบางบัวทองครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและพี่ต้อมตั้งชื่อเรื่องว่าทั้งบนทั้งล่างเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้อมอยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับพี่ต้อมคิดถึงเหลือเกินเสียงครับพี่ต้องสบายหน่อยนะเอาเหรอฮะถึงว่าที่หายหน้าหายเสียงไปเลยพี่ใช่ครับจริงงานติดต่อไปคือตอนนั้นไม่ค่อยสบายอยู่นอนรักษาตัวครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ก็ยังมีเจ็บๆคอนิดหน่อยครับไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะครับทั้งขวัญทั้งกันนะครับครับถ้าเป็นไปได้พี่ต้อมรบกวนนิดนึงพี่ต้อมเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะเสียงพี่ต้อมเบาไปนิดนึงได้ครับได้ยินไหมครับอย่างนี้เลยเจ๋งเลยพี่ต้อมนะครับมานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีแถวๆถนนย่านบางบัวทองเหรอฮะใช่ครับเส้นผ่านเข้าบางบัวทองนะครับโอ้โห6ปีที่แล้วมันก็ยังมืดอยู่นะเส้นนั้นน่ะใช่ครับทั้งบนทั้งร่างเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือย้อนไปว่า6ปีประมาณ6ปีนะครับครับคือตอนนั้นอ่ะคือผมอ่ะได้ไปเยี่ยมลุงที่จังหวัดสุพรรณครับเพราะว่าลุงไม่สบาย ก็คือก็ช่วงนั้นมันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับครับก็คือไปเยี่ยมลุงเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์อ่ะเสร็จจากการเยี่ยมลุงอาทิตย์ก็จะตีรถกลับกรุงเทพใช่ไหมครับครับก็เลยมาแวะเดินตลาดที่ขายของเก่าที่แถวสุพรรณที่ถ้าเป็นตลาดใหญ่ก็คงคนแถวสุพรรณก็น่าจะรู้นะครับอะไรเงี้ยก็คือก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็จังหวะไปเจอเพื่อนเก่าที่คบกันมาประมาณ20กว่าปีนะครับคือเขาไปขายของอยู่ที่นั่นครับนี่ก็นั่งคุยกับเพื่อนไปอ่ะคุยช่วยเพื่อนขายไปคุยไปจนถึงประมาณ3ทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าก็มีสายจากเพื่อนที่กรุงเทพเข้ามาว่าเพื่อนที่อ่ะหรือชื่อเจ้าต้นเนี่ยครับน็อกครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแถวบางใหญ่นี่แหละครับเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าต้นขอตัวก่อนนะเพื่อนน็อกอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมันหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เราคงเดี๋ยวมีโอกาสเรามานั่งกินข้าวกันนะอะไรเงี้ยครับนะครับพี่ก็เลยแบบตีรถเพื่อจะเข้ามาที่บางบัวทองแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะครับครับระหว่างที่พี่ขับรถกลับมาคือเส้นนั้นน่ะน้องขวัญก็จะพอทราบว่ามันจะเปี่ยวมันจะมืดใช่ไหมครับคืออันนี้ผมขอย้ำหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าทำไมถนนเส้นนั้นน่ะจากสุพรรณเข้ามากรุงเทพอ่ะเส้นนั้นนะครับใช่ครับไฟไม่ค่อยมีเลยไม่มีเลยครับเลยสองข้างทางก็ผิดจะเป็นหญ้าเป็นป่าใช่แล้วตรงกลางก็จะเป็นเกาะกลางก็เป็นต้นไม้ถูกไหมฮะใช่ครับระหว่างที่พี่ขับรถขับมานะครับมันก็จะมืดใช่ไหมแล้วช่วงนั้นน่ะคือรถมันก็จะไม่ค่อยมีวิ่งหรอกมันก็จะมีรถบรรทุกรถถูกปิดล้อรถอะไรเริ่มจะออกกันปะปายนะครับครับพี่ก็ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือพอพี่ดูน้ำมันน้ำมันมันจะหมดพี่ก็แวะเติมปั๊มน้ำมันพอเติมปั๊มน้ำมันเสร็จใช่ไหมครับพี่ก็ขับรถออกจากเติมน้ำมันพอขับออกมาได้สักประมาณกิโลกว่าๆร่วมสองกิโลนะขวัญครับพี่ก็ด้วยความหิวอ่ะคือช่วงนั้นพี่ก็ขับไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้ขับอะไรรีบร้อนมากมายพี่ขับอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับครับพี่ก็เลยแบบถือโอกาสแล้วเปิดไฟสูงขับไปเลยเพราะว่าโหพี่เหมือนจะเป็นเจ้าถนนอะไรเงี้ยครับมันไม่มีรถไงครับคือระหว่างที่พี่เปิดไฟสูงสาดไปอ่ะพี่ก็ข้างหน้าประมาณ100เมตรไม่ถึง200เมตรนะครับไฟรถที่พี่สาดไปอ่ะพี่ก็ไปเห็นลักษณะว่ามันเป็นเพลิงข้างทางครับเพลิงข้างทางคือพี่ก็มองแล้วว่ามันมีลักษณะว่ามันเป็นเพลิง
ที่สักคล้ายมึงจ่ากับน้ำขวัญใช่ไหมเพลิงเหมือนกับเพลิงขายของเหมือนขายของริมทางอืมครับใช่ครับแล้วมันก็มีไฟโดนสีส้มนะครับแล้วพี่ก็มองเห็นว่ามีผู้ชายอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าประมาณ 4-5 คนเหมือนกับลักษณะว่าเขานั่งกินอะไรอยู่ข้างหน้านะครับแล้วพี่ก็เห็นว่าเป็นแบบมีแม่ค้าขายของอยู่นะครับพี่ก็เลยว่าในที่อยู่ว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันหิวด้วยพี่ก็เลยว่าขี่เข้าไปใกล้ๆอ่ะมันก็จะมีรถจอดอยู่ข้างหน้าไปเลยร้านไปประมาณ2,000นะครับพี่ก็เลยแบบขับรถอะไปจอดข้างหน้าคือข้างหน้าของคันแรกนะครับพอที่จอดรถเสร็จอะพี่ดับเครื่องใช่ไหมครับเปิดประตูรถออกมาเพื่อจะเดินลงมาเนี้ยพอพี่ปิดประตูรถอ่ะพี่ก็จะเลี้ยวตัวไปทางซ้ายเพื่อจะเดินไปร้านเป็นเพลิงใช่ไหมครับครับแต่พอพี่มองไปอ่ะน้องฝันรู้ไหมพี่เห็นอะไรอะไรรถข้างหลังพี่สองคันอ่ะไม่ดีเฮ้ยรถเพลิงอ่ะก็เป็นเพลิงร้านเฮ้ยพี่ต้อมเมื่อกี้เพิ่งเห็นแวบๆแล้วก็เลยตบไฟเลี้ยวแล้วก็เข้าซ้ายถูกไหมใช่แล้วก็จอดเลยไปนิดนึงเพื่อแบบพวกความปลอดภัยแล้วก็แน่นอนมันบังคับอยู่แล้วพี่ต้องจอดเลยเขาอยู่แล้วใช่ครับพอปิดประตูรถปุ๊บเอี้ยวตัวหันมาจะมาดูว่าร้านเนี่ยมันขายอะไรปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ก่อนจะจอดรถมันไม่มีใครเลยไอ้เพิงร้านค้าข้างทางก็เป็นเพิงร้านอย่างนี้หรอใช่ครับแล้วก็รถที่จอดอยู่2,000ข้างหลังพี่ก็ไม่มีฮะตอนนั้นเป็นเพิงที่บอกว่ามันเป็นเพิงอย่างเดียวน้องขวัญคือมันเป็นเพิงล้างๆอ่ะครับนี่ก็บอกว่านี่อะไรวะเนี่ยนี่ก็เลยรีบเปิดประตูรถคือสตาร์ทรถออกไงครับหน้าพี่ก็ขับมาเรื่อยๆใช่ไหมน้องขวัญที่ขับมาเรื่อยๆระหว่างที่ขับมาเรื่อยอ่ะคือพี่ก็แบบว่ามันเหมือนกับว่ามันเครียดๆเหมือนๆอ่ะพี่ก็จะเปิดเพลงฟังซีดีฟังในรถอ่ะระหว่างที่พี่เปิดซีดีฟังอ่ะคือพี่ก็ขับอยู่เลนซ้ายนะครับระหว่างที่พอพี่เงยหน้าขึ้นมาพี่ก็เห็นลักษณะเหมือนผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งเขาเดินอยู่ข้างทางน้องขวัญรู้จักไอ้หาบคานที่เขาหาบกับไหลไหมหาบขายของอะนะอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะใช่ครับเขาอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายฝั่งริมซ้ายครับแล้วก็แต่เขาจะเดินกินถนนออกมาข้างนอกดึงถนนฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งซ้ายจังหวะเขาจะจุงมือเด็กคนหนึ่งเป็นพี่มองรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าใส่กระโปรงไงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะเขาก็เดินจุงแล้วเขาก็เหมือนกับว่าหาบนะเดินแบบค่อมเลนออกมาทั้งก่อนครับนะตอนนั้นพี่ก็มองไฟที่เราเห็นแล้วเขาเดินอยู่หน้าพี่ใช่ไหมพี่ก็พยายามจะเลี้ยวรถออกไงคือจะหักรถออกเพราะว่าเขาก็เดินค่อมเข้ามาใช่ไหมครับพอที่ขับรถแปะไปจะใกล้เขาอ่ะประชิดตัวเขาสักประมาณสัก5เมตรเราๆ5เมตรแต่ไม่ถึง10เมตรนะเขาเซมาเลยทั้งก่อนเฮ้ยคือเซเข้ามาในถนนนะครับเขาเซเข้ามาถึงเขาจะเซเข้ามาชนรถพี่เลยอ่ะเฮ้ยครับตอนนั้นน่ะพี่ก็หักพวงมาลัยออกเลยทั้งก่อนครับหักพวงมาลัยออกเลยรถกระบะที่ขับตามพี่มาเขาก็ปีนแต่วิ่งปีนแล้วเขาก็แบบเปิดตกไฟใส่พี่ใหญ่เลยอ่ะเพราะตอนนั้นอ่ะรถพี่หักออกไปข้างนอกเลยครับครับเขาก็มาช่วงที่ว่ารถกระบะเขามาเร็วเขาก็บีบแตรไล่พี่เลยอ่ะอ๋อครับก็คือพอเขาสวนพี่ไปเขาก็รถกระจกมาเป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนกับว่าคือยังไงว่าเขาว่าพี่เขาว่าเขาเนี่ยเขาด่าพี่อ่ะมาเนี้ยคือพี่ก็เลยแบบชะลอรถเพราะพี่ว่าพี่คิดว่าพี่อ่ะชนเขาคนผู้หญิงคนนี้พี่ก็เลยแบบไปชะลอรถข้างหน้าไงชะลอรถแล้วพี่ก็เปิดไฟผ่าหมากอ่ะแล้วพี่ก็จะเปิดประตูลงมาแต่พี่คิดในใจว่าถนนเส้นเนี้ยเมื่อก่อนนะเพื่อนพ่อพี่อ่ะเขาถูกปล้นในลักษณะนี้ไงอ๋อกลัวจะเป็นนางนกต่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเพื่อนพ่อพี่เขาถูกปล้นในลักษณะนี้เลยที่แบบมีคนมาเดินเซเลยแล้วพอลงไปช่วยแล้วก็มีบุกออกมาอย่างเงี้ยครับตอนนั้นหากพี่ก็เอ็ดใจแล้วพ่อพี่ก็เกือบจะโดนปล้นที่เส้นนี้เหมือนกันเมื่อตอนนั้นนะคือวันนั้นหากพี่ขับรถน้องสาวไปเพราะว่าน้องสาวเอารถที่ไปใช่ไหม
เรื่องว่าน้องสาวพี่อ่ะเขาก็จะมีปืนพกของเขาอ่ะครับแล้วพี่ก็เปิดเกสข้างหน้าเลยก็จะหยิบปืนเขาลงไปอ่ะเพราะว่าพี่ก็กลัวใช่ไหมครับพอพี่ลงไปอ่ะพี่ลงไปพี่เปิดประตูลงไปพี่ก็จะเดินไปอ่ะทุกฝันในตอนที่เปิดไฟฝ่ามากไฟมันก็กระพริบไฟก็จะสว่างข้างหลังใช่ไหมใช่แต่พอพี่เดินไปหลังรถอ่ะพี่ก็ไม่เห็นใครนะอ้าวพี่ไม่เห็นทั้งผู้หญิงไม่เห็นทั้งเด็กแต่ว่าตอนที่พี่เลี้ยวตัวเลี้ยวรถนะพี่หักรถหนีพี่ได้ยินเสียงโค้งเคร่งเหมือนกับว่าถ้วยชามันหล่นกองกับถนนครับแต่ที่พี่เห็นคือไม่มีแม้แต่ถ้วยชาไม่มีแม้แต่หาบแล้วก็ไม่มีแม้แต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กครับซึ่งตอนนั้นอะใจพี่อยากคิดอยู่สองอย่างคือพี่ตกใจว่าเขาจะหลบไปแล้วมีใครจะออกมาปล้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่พี่จะตกใจเพราะว่าตอนนั้นอะพี่อะในรถอะพี่มีของเพราะว่าทางปู่ย่าสุพรรณพี่อะเขาฝากของมาครับพี่ก็เลยแบบมองซ้ายมองขวาพี่ก็เลยแบบรีบตัดสินใจวิ่งมาที่รถไงเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่พี่ก็เอาปืนเน็ตกับไอ้ด้านหลังไปอะกางเกงอะครับพอพี่เปิดรถขึ้นมาคือคนเราน้องขวัญเวลาจะขึ้นรถอ่ะมันก็ต้องหันตัวแล้วก็เอาเท้าซ้ายเข้าไปก่อนเพื่อจะก้มหัวเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วก็จะเอาเท้าขวายกขึ้นอ่ะครับก็ช่วงที่พี่เอาเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วพี่ก้มตัวพี่ก็หย่อนตูดนั่งอ่ะพี่มีความรู้สึกมีใครมามัดที่ข้อเท้าพี่ข้างขวาฮะครับพี่ก็แบบมัดเนี่ยแบบเหมือนกับจับเลยจับแน่นๆบีบอ่ะอ่าพี่หันลงไปมองอ่ะพี่เห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะน้องไฟเขานอนเขาเหมือนกับว่าคุณนอนคว่ำนอนก้มกับถนนอ่ะคุณนอนราบกับถนนแล้วเขามือสองข้างอ่ะมาเกาะข้อเท้าขวาพี่ไว้อ่ะเอามือมาจับข้อเท้าพี่เหรอใช่ครับเขาเหนียวเขาลังข้อเท้าขวาพี่ไว้สองของมือเลยอ่ะแต่เขานอนคว่ำอยู่อ่ะครับพี่ก็บอกว่าอุ้ยปล่อยเนี่ยครับสักพักหนึ่งอ่ะเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาคือหน้าซีกซ้ายของทั้งขวัญมันเป็นรอยลักษณะเหมือนคลูดถนนที่เป็นแผลเลือดซิบๆจนกระทั่งแบบเบ้าตาข้างซ้ายเขาถลนออกมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองพี่แล้วเขาพูดว่าไงบ้างบอกขอฉันไปด้วยสิอุ้ยผมบอกพี่ก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปไม่ใครไปทั้งนั้นรถคันนี้นั่งคนเดียวเขาไหวนี่นะครับครับเขาก็ดึงขาพี่ก็ยื้อขาเขาขึ้นเขาก็ดึงขาพี่เขาไปยื้อกับพี่เนี่ยจนทั้งแบบพี่ก็เอาเท้าซ้ายอ่ะครับเดินถีบเขาออกไปทั้งขวัญคือถีบเขาออกไปจนทั้งเขาหลุดไปอ่ะครับเขาหลุดไปพี่ก็รีบปิดประตูรถคือแบบขับออกเลยตรงนั้นเลยทั้งขวัญพี่บอกพี่คิดในใจว่าวันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนี่นะพี่ขับไปได้สักพักนึงอ่ะแล้วพี่ก็มองคือแบบพี่ช็อกอีกครั้งนึงอ่ะทำไมคือพี่แบบได้ยินเสียงหลังคารถพี่อ่ะพี่มันดังกุกกักบนหลังคาแล้วพี่ค่อยๆเห็นเหมือนกับหน้าคนอ่ะค่อยๆก้มลงมาแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาที่หลังคารถตรงกระจกหน้ารถพี่อ่ะค่อยๆเลื่อนหน้าลงมาก่อนครับค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับจนกระทั่งเขาสไลด์ลงมากับกระจกหน้ารถพี่เลยอ่ะครับแต่คนที่สไลด์อ่ะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะน้องขวัญอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงหรอใช่ครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับเฮ้ยหูขนลุกพี่เขาสไลด์เขาไถลงมากับกระจกหน้ารถพี่เลยอ่ะแล้วเขาก็พลิกตัวมาเอามือสองข้างก็อ่ะมาจับที่ปัดน้ำฝนพี่ไว้ทั้งสองข้างเขาก็นอนคว่ำอยู่ตรงหน้ารถหน้ากระโปรงรถพี่แล้วเขาก็แบบเอาหน้ามันแนบกับกระจกไอ้หน้ากับกระจกหน้ารถพี่อ่ะครับแต่หน้าน้องคนนี้คือลักษณะเขาเหมือนหัวเขาแตกกันเหมือนครับแล้วเขาที่จมูกเขาก็เหมือนมีเลือดซึมออกมา
โอ้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 ครับครับคือเสียงเขาก็แว่วมาในรถพี่ว่าไงสันอย่าทิ้งหนูนะให้หนูไปด้วยตอนนั้นน้องขวัญคิดเดี๋ยวตอนนั้นน่ะพี่อยู่ในภาวะอะไรครับพี่สะบัดคือขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่บนถนนน่ะครับเหวี่ยงไปรถที่เขาขับตามพี่มาเขาก็บีบแต่ตกไฟไล่ที่ใหญ่เลยใช่ไหมเขาบีบช่วงนั้นเขาก็ขับพอเขาผ่านที่แรกเขาก็หันมามองแล้วก็ทำชูนิ้วด่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงว่าขับภาษาอะไรประมาณก็คือกลด่ากันตลอดทางเหมือนเราขับรถสเปะสปะแหละซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรไงพี่ต้อมถูกไหมฮะใช่ครับคือพี่เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาน้องคนนี้เขาก็ไม่หลุดนะเขาก็จับจับที่ปัดทั้งฝนเขาก็ตัวเขาก็เอียงเอี้ยวไปเอี้ยวมาตามแรงรถที่พี่เหวี่ยงอ่ะครับจนกระทั่งเกิดพี่เบรกเลยอ่ะพี่เบรกล้อตายเลยทั้งฝนเบรกล้อตายเขาก็กระเด็นกิ้งลงไปเลยอ่ะพอกิ้งลงไปอ่ะพี่ก็ขับออกเลยครับพี่ขับออกเลยพี่ก็มองกระจกมองข้างอ่ะด้านขวาพี่ก็เห็นว่าเขาก็กิ้งกุกอยู่บนถนนนะแล้วพี่ก็ขับขับมาเลยอ่ะก่อนที่จะขับยิงเข้ากับปังโลทองเลยอ่ะครับแล้วพี่ก็โอ้โหพี่บอกว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจโอ้ครับครับพอพี่ขับมาถึงมันเส้นเข้าตรงตลาดบางบัวทองอ่ะนะก่อนแถวแถววัดตรงบางบัวทองอ่ะนะครับตอนนั้นอ่ะพี่ก็มาเจอไอ้ร้านสะดวกซื้อตรงนั้นอ่ะพี่ก็แบบว่าเหมือนกับพี่จะไม่ไหวอ่ะพี่ก็ไปจอดรถตรงเลยร้านสะดวกซื้อไปหน่อยเพื่อแค่พี่จะเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อแบบหาน้ำหากาแฟหาอะไรกินเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวไงใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยพี่ก็พอพี่ก็เดินเข้าไปซื้อของเสร็จพี่เดินออกมาพี่ก็เดินมาพี่ก็ซื้อกาแฟซื้อขนมปังพอพี่เดินมาถึงหน้าร้านพี่ก็มาจะดื่มกาแฟใช่ไหมทั้งก็มีเด็กผู้ชายคนเนี่ยเขาเข้ามาเอามืออ่ะมาเกาะที่เหมือนต้นขาพี่อ่ะซึ่งเขาน่าจะอายุประมาณ8 ขวบ 9 ขวบอ่ะครับแล้วเขาก็ยกมือไหว้พี่เขาบอกว่าน้าน้าซื้อพวงมาลัยหนูหน่อยสิอะไรเงี้ยครับพี่ก็มองเนาะหนูทำไมดึกป่านนี้เพิ่งมาขายพวงมาลัยอ่ะลูกมันดึกแล้วนะเนี่ยตั้ง4-5 ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูยังขายพวงมาลัยไม่ได้เลยคือแม่ไม่มีตังค์แม่ไม่สบายนะช่วยหนูหน่อยนะเขาก็ให้เรายกมือไหว้แล้วพี่ก็จับในกระเป๋าว่าพี่ไม่ได้ถือกระเป๋าตังค์มาพี่ก็จุงมือเข้าไปที่รถพี่ไงครับพอจุงแล้วเข้าไปที่รถพี่ก็ไปเปิดประตูตรงฝั่งซ้ายที่นั่งของคนนั่งด้วยนะครับนั่งฝั่งซ้ายพี่ก็บอกว่าเอาเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เอาพวงหนึ่งเลือกมาเลยนะพวงสวยๆนะเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ครับเขาก็หยิบให้พี่พวงหนึ่งเขาก็พี่ก็เลยบอกว่าฟักเงินให้เขาอ่ะพี่ตอนนั้นพี่ก็ฟ้ายเขาไปพันหนึ่งนะพี่บอกว่าสัญญากับพี่นะว่าได้ตังค์พี่แล้วต้องเข้าบ้านนะห้ามขายอีกพี่ก็เอาตังค์นั่นน่ะเด็กกับชายเสื้อก็แล้วก็ใช้หนังกระติกมัดกันน้องขวัญมัดแล้วพี่ก็เอาเสื้อที่มีตังค์อ่ะเด็กก็ไปในกางเกงเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็หยิบพวงมาลัยให้พี่ไงพี่ก็พี่ก็เอาพวงมาลัยไปแหวกตรงกระจกมองหลังใช่ไหมครับแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไหนมาพี่ถ่ายรูปเล่นสักสองรูปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนที่มาเจอพี่แค่อุดหนุนอะไรเงี้ยแล้วต้องสัญญาแล้วต้องเข้าบ้านนะเขาบอกครับแล้วผมจะเข้าเลยอะไรเงี้ยครับพี่ก็ถ่ายรูปเขาอะถ่ายรูปเขาได้ประมาณ2 รูปคือพี่ก็ถ่ายไว้2 รูปเสร็จแล้วพี่ก็ดูรูปพอเก๊กหล่ออะไรเงี้ยพี่วางโทรศัพท์เสร็จพี่ก็เหมือนกับว่าจะซีเหมือนกับว่าจะหยิบขนมให้เขาอ่ะน้องขวานทีพอพี่หันมาพี่ก็ไม่เจอเขาครับพี่ไม่เจอเขาพี่ก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็คิดว่าเขาวิ่งเข้าไปตรงตลาดฝั่งตรงข้ามใช่ไหมตลาดบางบัวทองพี่ก็เลยขับรถกลับขับรถมาที่โรงพยาบาลก็จะมาเยี่ยมเพื่อนพี่พอพี่ขับรถมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเพื่อนพี่อ่ะเขายืนรออยู่ทางเข้าห้องไอ้ฉุกเฉินอ่ะพี่ก็บอกว่าไอ้ต้นเป็นไงบ้างบอกไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยคือหมอบอกว่าให้กลับก่อนอย่าเพิ่งเข้ามายี่ตรงกันอะไรเงี้ยครับพี่บอกว่าเนี่ย
เนี่ยเมื่อกี้ไปเจอน้องเขาขายพวงมาลัยแต่ที่ไม่เล่าเหตุการณ์แรกนะครับเจอน้องขายพวงมาลัยแล้วเวลาผ่านไปก็ช่วยอุดหนุนน้องเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยน้องก็น่าสงสารครับพี่ก็หยิบโทรศัพท์ให้เพื่อนดูว่าจะเปิดในแกลเลอรี่รูปใช่ไหมพอพี่เปิดแกลเลอรี่รูปให้เพื่อนดูอะน้องขวัญรู้ไหมพี่เจออะไรเจออะไรมันมีแต่แบ็กกราวด์ไงมันไม่มีรูปน้องเฮ้ยทั้งสองรูปไงทั้งขวัญน้องคนที่ขายพวงมาลัยให้เราใช่ครับไม่มีไม่มีอยู่ในภาพข้างหลังมีแต่ทางมีแต่คือพูดง่ายๆคือในเฟรมนั้นเนี่ยโล่งหมดเลยเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังหมดร้านคงร้านค้าหรือว่าตรงที่จอดรถเห็นหมดเลยแต่เด็กคนขายพวงมาลัยไม่เห็นหรอไม่เห็นทั้งสองรูปเฮ้ยครับโอ้โหพี่บอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนพี่บอกว่าเล่นตลกอะไรหน้าสิวหน้าขวานเพื่อนจะเป็นจะตายเล่นตลกก็ตอบหัวพี่แล้วบอกว่าไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันจะอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ก็เจอสิ่งไปที่รถก่อนไงพี่ก็อัดไอ้พี่ก็มาตามรถขับตามตูดใช่ไหมพี่จะเลี้ยวออกโรงพยาบาลน่ะพอพี่ก็จะออกโรงพยาบาลพี่ก็จะมองกระจกข้างกระจกหลังก็จะมองรถหลังใช่ไหมน้ำขวัญรู้ไหมพี่เห็นอะไรอะไรพี่เห็นพวงมาลัยที่ซื้อน้องเข้ามามันแห้งเขียวกรอบร่วงเหลือไม่กี่ดอกโอ้ยพี่ต้อมมันเป็นพวงมาลัยที่แห้งดอกมันนี่สีดำน้ำตาลร่วงจนเหลืออยู่ไม่กี่ดอกของน้องฝันใช่ไหมพี่ตกใจพี่นี่ฟ้าพวงมาลัยอ่ะโดดทิ้งออกไปเลยอ่ะครับพี่เลยขับรถไปกับเพื่อนแบบว่าพี่ก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนแต่พี่เล่าให้เพื่อนฟังมันก็บอกว่าเวลาพี่ยังไม่อยากฟังอะไรเงี้ยครับคือพี่ก็โอเคตัดสินใจไปนอนค้างบ้านของไอ้ต้นมันเนี่ยซึ่งมันอยู่ประชาชื่นนะครับครับพี่นอนค้างพอรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ก็กะว่าจะมาทำบุญไงให้น้องคนเนี้ยพี่ก็จะมาทำพี่ก็มีโอกาสได้มากับเพื่อนที่หญิงที่อ่ะที่โทรไปหาพี่อ่ะพี่ก็มาทางเส้นเดิมในทุกวันตลาดบางบัวทองเนี่ยครับพี่ก็มาจอดตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมครับพี่ก็ไปถามแม่ค้าละแวกนั้นน่ะว่าโทษครับป้าโทษครับลุงโทษครับน้านะครับครับครับตรงเนี้ยมันเคยมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่ารักตัดผมเกรียนๆน่ะคือแบบอายุสักประมาณ8ขวบ9ขวบเป็นเด็กขายพวงมาลัยหรือเปล่าครับครับอืมป้าเขาก็บอกว่ามันเคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพูดไปแล้วก็สงสารมันแบบป้าแกพูดนะคือบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยเขาอยู่กับแม่เขาสองคนซึ่งแม่เขาคล้ายๆเป็นเอามาเพิกกับน้องฝันอ๋อครับแต่แม่เขาไม่มาร้อยพวงมาลัยได้ไงแล้วก็เวลาเขาขายพวงมาลัยอ่ะเขาได้เงินอ่ะเขาจะถูกเด็กรุ่นโตแถวนั้นอ่ะแย่งเงินไงน้องฝันครับแย่งเงินเสร็จก็เขาก็จะหนีเด็กพวกเนี้ยครับหนีออกไปถนนเขาก็ไปถูกรถชนไงน้องขวัญโถลูกเอ้ยอ๋อครับเขาก็เสียชีวิตแล้วพี่ก็เลยถามป้าว่าแล้วบ้านน้องคนนี้อยู่ที่ไหนป้ารู้ไหมครับเขาก็ชี้ไปบอกว่าอยู่ข้างวัดไงน้องขวัญวัดตรงนั้นก็ทุกคนน่าจะทราบนะครับอ๋อครับพี่บอกว่าป้ามีคนพาผมไปไหมบ้านน้องคนนี้ครับผมคือป้าเขาก็ให้เด็กผู้ชายคนนึงอ่ะพาพี่ไปกับพี่ก็ไปกับเพื่อนพี่สองคนนะครับเที่ยวเข้าไปอ่ะมันด้านหลังอ่ะน้องฝันมันด้านหลังที่เหมือนจะเป็นไอ้ห้องเล็กๆกันนะน้องฝันครับเป็นห้องเก่าๆห้องไม้อ่ะคือพี่ก็เข้าไปดูอ่ะน้องฝันรู้มั้ยพี่เห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เดาว่าเป็นแม่คนนะครับเค้านอนอยู่คนเดียวน้องฝันในบ้านนะเค้านอนอยู่ในบ้านคนเดียวครับแล้วคือเค้านอนแบบเค้านอนแบบว่าร่างกายเค้าแย่แต่ว่าข้างตัวเค้าก็มีข้าวมีน้ำซึ่งผมพี่เข้าใจว่ามันจะเป็นคนแถวนั้นเอามาให้กินหรือทางเด็กวัดเอามาให้นะครับหนึ่งครับแต่พี่รู้สึกตกใจเพราะอะไรหรือเปล่าครับพี่คุยกับแม่ของน้องคนนี้แม่ของน้องคนนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะลูกเขามาหาครับแล้วก็เอาตังค์มาให้เขาว่า1,000แล้วก็เอาตังค์อ่ะคือมายัดใส่มือแม่แล้วบอกว่าให้แม่เอาเก็บไว้กินนะเชื่อไหมน้องขวัญพอพี่ดูแบงค์พันอ่ะพี่ตกใจอ่ะครับ
พราะว่าแบงค์พันใบนั้นน่ะพี่เขียนด้วยปากกาเอาไว้อ่ะพี่เขียนเหมือนกับจดด้วยปากกาไว้จดเป็นตัวเลขเอาไว้อ่ะปล่อยเป็นจดตัวเลขอ่ะครับคือมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อแม่เขาจริงๆน้องขวัญใบที่พี่ให้น้องคนเนี้ยโแต่หลังจากนั้นที่พี่ไปคอยไปดูเรื่อยๆก็ประมาณไม่ถึงปีแม่เขาพักเสียนะน้องฝันโอ้ยครับผมเนี่ยครับเรื่องที่พี่เจอประมาณเนี้ยพี่ต้อมแล้วตอนพี่ต้อมเข้าไปอ่ะไปเล่าเรื่องที่พี่ต้อมไปเจอลูกเขาอ่ะให้กับคุณแม่เขาฟังป่ะคือเขาร้องไห้ครับเขากอดพี่ใหญ่เลยโอ้ผมจะถามอาการว่าพอเขาฟังเรื่องเนี้ยจากพี่ต้อมแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเขาเสียใจแล้วเขาบอกเลยว่าตายมานานยังฮะเขาบอกน้องนี่ตายได้2เดือนนะครับแค่2เดือนเองใช่ครับคือแม่เขาจะน้อยพวงมาลัยให้น้องเขาขายอยู่ตรงแถวระแวกนั้นนะครับโอ้โอ้ยสงสารน้องจังเลยนะสงสารคุณแม่ด้วยใช่คือเขาแบบร้องไห้กอดพี่ใหญ่เลยอะตอนนั้นแบบเพื่อนพี่เขาสงสารเพื่อนพี่เขาก็เลยบอกว่าให้เงินไปแล้วก็ไปซื้อข้าวของให้อะครับโอ้ยครับผมพี่ต้อมครับขากลับมาจากสุพรรณเพื่อจะมาเยี่ยมเพื่อนพี่เจอหลายตนมากเลยนะวิญญาณเนี่ยครั้งแรกตอนนั้นพี่ไม่อยากเลิกเลยต้องปั่นช็อตเลยโอ้โหคือผมบอกนะว่าพี่โชคดีนะที่พี่เนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถบนท้องถนนแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะจากเพิงนี่ก็ดีอ่ะหิวอยากหาอะไรกินอ่ะสงสัยมีอะไรขายมั้งก็เลยแวะผมเป็นเหมือนกันอารมณ์นี้แหละเวลาถ้าหิวขึ้นมาจะมองข้างทางนะครับช้าๆนะครับปรากฏว่าพอจอดรถปุ๊บไอ้รถคันที่จอดอยู่กับเพิงที่มีคนนั่งกินอะไรเต็มไปหมดที่เราเห็นเนี่ยไม่มีล้างหมดเลยรถก็ไม่มีแล้วไม่หนำซ้ำครั้งที่2ก็มาเจอผู้หญิงคนนึงทำท่าเหมือนหาบของอ่ะแล้วก็มีเด็กด้วยเดินมาแล้วเขาเดินเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเป๋เข้ามาในทางเลนรถวิ่งอ่ะเราก็กลัวจะชนเขาถูกไหมฮะอ่านเราก็พยายามเบี่ยงออกพอถึงปุ๊บล้มเข้ามาในเลนเลยเราก็นึกว่าชนเขาก็เลยจอดรถลงมาดูพอลงไปทอดไอ้คือแบบว่าลงไปแบบไปสอดส่องไปแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยความกลัวก็กลัวในจิตสำนึกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นล่อหลอกให้เรามาโดนปล้นหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เรารู้จักก็เคยโดนปล้นแล้วเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับก็ลงมาปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอเอาแล้วสิชักไม่แน่ใจละกลัวขึ้นรถดีกว่าก้าวขาขึ้นรถกำลังจะก้าวขาขวาเข้ามานั่งแบบเต็มๆปรากฏว่าอยู่ดีมีมือมาจับที่ข้อเท้าเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดว่าขอไปด้วยใครจะให้ไปนะครับแล้วขับไปถ้าพักบนหลังคาเจอเด็กผู้หญิงที่ค่อยๆไหลลงมาเอามือเกาะที่ปัดน้ำฝนอีกโอ้โหแล้วก็มาเจอวิญญาณของน้องขายพวงมาลัยอีกพี่ต้อมโทษนะอย่างงูอย่างนี้นะวันนั้นวันอะไรของพี่วะใช่ครับวันนั้นวันอะไรของพี่ครับผมแต่คือพี่อยากจะบอกน้ำปั่นนี้นึงนะครับคือว่าบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพี่ถึงได้เจอบ่อยจังเพราะว่าพี่เคยเฉียดตายมาตอนที่พี่เรียนอยู่ป.6ครับพี่ข้ามถนนไปเพื่อจะนั่งรถไปเรียนหนังสือแต่พี่ไม่เห็นรถเลยนะรถมาซ้ายขวาแต่พี่ได้ยินเสียงแม่ค้าร้องลั่นตลาดเลยพักหนึ่งพี่ก็มีความสุขเหมือนอะไรมากระแทกพี่อย่างแรงแล้วพี่แต่แม่เล่าพี่ฟังว่าพี่ไม่รู้สึกตัวไปเจ็ดวันที่โรงพยาบาลโอ้หรือว่าจิตของพี่มันเปิดเหมือนที่เราเคยได้ยินที่เขาเชื่อแล้วก็ว่ากันว่าเวลาคนเราเนี่ยมันผ่านมันหมาเนี่ยใช่จำได้ที่พี่ต้อมเคยเล่าอ่ะใช่ครับแต่ว่าคนเรามันเฉียดความเป็นความตายแล้วเหมือนจิตมันเปิดแล้วก็เหมือนกับสื่อสารกับเขาได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอย่างที่บอกว่าเรื่องพี่ต้อมเนี่ยฟังแล้วขนลุกน่ากลัวแต่ว่าจบท้ายด้วยความสงสารเอ็นดูใครไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ว่าผมฟังแล้วผมสนุกผมแฮปปี้ผมขอบคุณพี่ต้อมมากๆในค่ำคืนนี้เรื่องสนุกสนานน่ากลัวมากนะครับเรื่องสนุกสนานน่ากลัวมากนะครับคือต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมย้ำอ่ะอันนี้ภาษาพี่น้องคุยกันเราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วน้องก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่ต้อมเนาะถึงแม้ว่าพี่ต้อมไม่อยากรับผมเป็นเพื่อนก็ตามเป็นน้องก็ตามแต่ว่าผมไม่รู้ล่ะผมล็อกคอพี่ต้อมแล้วพี่ต้อมเป็นพี่ผมแล้วล่ะนะครับแต่ต้องปั่นคือน้องพี่เลยนะครับผมคือต้องบอกพี่ต้อมว่ามันวันอะไรของพี่เดี๋ยวผมย้ำคำนี้เลยอ่ะมันวันอะไรของพี่วะคือมันเจอแบบเฮ้ย
วันนั้นพี่ก็โอ้โหแอบไปพูดกับตัวเองว่ามันเป็นวันอะไรวันเนี้ยวันอะไรเนี่ยพูดมาตลอดและเส้นนั้นนะผมเคยผ่านเนี่ยเคยไปทำงานเคยทำอีเวนต์บางทีขับรถไปเองแล้วกลับเองกลางคืนเนี่ยมันมืดมากเลยนะใช่ครับเส้นนั้นมืดมาตลอดเลยครับโอ้ยครับตอนนี้พี่ขนลุกตลอดฝันลุกไปพี่คุยอยู่ตรงไหนตรงไหนพี่คุยอยู่ข้างล่างหน้าแมนชั่นพี่อ่ะแล้วพี่คุยอยู่ตรงหน้าต้นมะขามเทศที่เมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นแทงกันตายนะแล้วมีคนเห็นประจำแต่พี่ก็เคยเห็นพี่เคยคุยคในห้องแชทในห้องสตรีมพี่เคยเห็นว่าเหมือนมีคนในยืนอยู่ข้างต้นมะขามเทศตอนได้อยู่ข้างหน้าพี่เลยมาสร้างพี่อยากคิดเลยนะว่าถ้าพี่มีโอกาสว่างๆพี่อยากจะไปเดินสายกับทางรายการเลยนะนี่แหละพี่ต้อมอ่ะขวัญเนี่ยขวัญเลยบอกเลยนะขวัญอยากเชิญพี่ต้อมนะไปร่วมเดินสายกับเราโดยเฉพาะคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับจิตเปิดอะสัมผัสได้สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อะไรเงี้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คุณเป็นคนเห็นเองแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมบอกเลยว่ามันฟังแล้วมันสนุกมันฟังแล้วมันอย่างนี้พูดตรงเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยพี่ต้อมเจอตรงนี้เจอตรงนั้นหักมุมตรงนี้โผล่มาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยตอนพี่ต้อมเล่าถึงพวงมาลัยที่แห้งกรอบนะขวัญ นึกถึงพวงมาลัยที่แขวนอยู่หน้ารถขวัญเลยอะแต่อันนั้นคนขายนะคนขายคนขายให้ผมนะผมไปจังหวัดเพชรบุรีมาเออฮะอ่ะเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ต้อมพี่อาจจะขอโทษนิดนึงครับคอมันแห้งหน่อยยินดีเลยฮะยินดีเลยแต่ว่าฟังรู้เรื่องตอนแรกเสียงเบานิดนึงพี่แต่ว่าโอเคโอเคตอนเล่าแล้วโอเคเลยนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณยงบอกว่าเส้นตรงที่มีสารภูมิเก่าเยอะๆขาเข้ากรุงเทพเวลาตีสี่เห็นมีคนแก่นุ่งขาวห่มขาวเต็มไปหมดเลยเมื่อปี49พี่ก็ผ่านมาตรงนี้แถวนั้นแหละครับครับแล้วก็คุณโต๊ดสี่แยกนะครับบอกว่าน้ำตาจะไหลก็สงสารเนาะสงสารครอบครัวของน้องเขาด้วยแล้วก็สงสารคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ออกอากาศมาเล่าแล้วแล้วก็ขอให้สุภูมิส่วนทุกที่ได้กับวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นด้วยที่พี่ต้อมมาเล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็รู้ไปถึงคุณข้อความนี้บอกว่าเรื่องพี่ต้อมน่ากลัวมากครับจากอัจฉริยะกำแพงเพชรด้วยขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหคุณลุงไรเดอร์ชอบบอกว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยครับพี่อ้าวนะครับพี่ต้อมเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับคิดถึงน้องขวัญ นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับพี่ต้อมดูแลสุขภาพนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกเลยครับว่าไอ้คำว่าเจอแล้วเจออีกเนี่ยมันดังก้องอยู่ในหัวผมเนี่ยยังเอาไม่ออกเลยครับถ้าเป็นคุณจะทำยังไงผมนับถือหัวจิตหัวใจคุณต้อมจริงครับที่สามารถคลองสติตัวเองได้เพราะเชื่อเลยครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครได้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนเรื่องเล่าจากป่าช้าแต่ผมอยากให้คุณครับแชร์เรื่องราวแบบนี้ไปให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่คุณรักได้รู้จักเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ครับง่ายๆครับแนะนำให้เขาเข้าไปกดใน YouTube เซิร์ชคำว่า The Shock 13แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแค่นี้เองครับคุณก็จะได้รับฟังเรื่องราวจากทีมงาน The Shock แบบนี้แล้วคุณก็จะมีเพื่อนฟังเพิ่มอีกหลายๆคนครับShock.